สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงกุลกัญญาโชคไพบูลย์กิจจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง adverse event following immunization หรืออาการอันไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการได้รับวัคซีนนะคะเรียกสั้นๆว่า AEFI ค่ะAEFI เป็นปัญหาของการใช้วัคซีนโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าเมื่อเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นได้ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอาจจะเกิดจากคุณสมบัติของวัคซีนเองหรือส่วนประกอบที่อาจจะทำให้แพ้วัคซีนหรือวัคซีนอาจจะไปกระตุ้นปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายทำให้ภาวะสุขภาพของผู้รับวัคซีนเนี่ยเกิดปฏิกิริยาต่างๆนานาที่อาจจะเป็นการตอบสนองที่เราเนี่ยไม่พึงประสงค์นะคะปฏิกิริยาเหล่านี้บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากตัววัคซีนเองแต่อาจจะเกิดจากการที่วัคซีนเนี่ยไปกระตุ้นภาวะโรคต่างๆที่ผู้รับวัคซีนเนี่ยมีอยู่แล้วก็ได้นะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าเหตุการณ์หรือความผิดปกติใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับวัคซีนทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากตัววัคซีนเองก็ได้หรืออาจจะเกิดจากวัคซีนก็ได้ทั้งหมดนะคะจำเป็นต้องเอามาประเมินเพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะคะเราจึงเรียกสั้นๆว่า AEFI monitoring นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลายๆอย่างเนี่ยเราจะมาตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะวัคซีนเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยได้จริงหรือเปล่านะคะหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดจากวัคซีนเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการได้รับวัคซีนนี้เราจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือเกิดจากตัววัคซีนแน่ๆนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากคุณสมบัติของวัคซีนหรือคุณภาพหรือวิธีการบริหารวัคซีนที่ไม่ถูกต้องนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่ม B ที่เราเรียกว่า indeterminate นะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเกิดจากวัคซีนหรือวัคซีนเป็นตัวกระตุ้นนะคะซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์นั้นนะคะหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยก็ได้นะคะซึ่งเราจำเป็นจะต้องมาทบทวนแต่ละรายเพื่อที่จะตัดสินนะคะส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่ม C คือกลุ่มที่หลังจากที่เราดูข้อมูลทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วเรามั่นใจเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่เผอิญนะคะมาเกิดในช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับการฉีดวัคซีนนะคะหรือเราเรียกว่าโคอินซิเดนต์นะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะทำให้เกิดความสังหรณ์หรือกังวลใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่มีความสบายใจในการรับวัคซีนว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากวัคซีนหรือเปล่าหากเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่าเป็นกลุ่มนี้เราก็จะสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะกลุ่มที่4ก็คือกลุ่ม D เป็นกลุ่มที่มีเหตุการณ์มันไม่พึงประสงค์แต่เราไม่มีข้อมูลที่จะตัดสินใดๆได้เลยก็จะขอลงรายละเอียดทีละกลุ่มนะคะขอกลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือกลุ่มที่เหตุการณ์ที่เกิดจากวัคซีนหรือการใช้วัคซีนแน่ๆนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มย่อยเกิดจากตัวคุณสมบัติของตัววัคซีนเองนะคะหรือเกิดจากควอลิตี้หรือความบกพร่องนะคะของการผลิตวัคซีนนะคะหรือในตัววัคซีนนี้มีสารปนเปื้อนหรืออะไรแบบนั้นนะคะหรือข้อที่3คือเกิดจากการใช้วัคซีนไม่ถูกต้องหรือข้อที่4เกิดจากปฏิกิริยาของความกังวลใจของผู้รับวัคซีนก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นเหมือนอุปทานแล้วคิดว่าเกิดจากวัคซีนแต่มันถูกกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีนนั่นเองกลุ่มนี้เนี่ยนะคะแสดงขยายความให้ละเอียดขึ้นนะคะซึ่งในกรณีของวัคซีนโควิด-19 เป็นกรณีตัวอย่างที่ดีมากนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะพบเป็นกรณีรุนแรงมากเช่นเป็นอนาฟิแล็กซิสเลยนะคะหรือเกิดเป็นแบบที่มีอาการที่มีอาการไข้ขึ้นไส้อาเจียนปวดเมื่อยค่อนข้างมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็น side effect หรืออาการข้างเคียงของวัคซีนเองนะคะซึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากตัววัคซีนนะคะที่ไปกระตุ้นภาวะภูมิต่างๆของร่างกายทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆนะคะเช่นเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเกิดอีรังเบเล่เกิด VITT อย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยตกอยู่ในกลุ่มนี้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสเกิดจะน้อยมากนะคะก็คือน้อยกว่า 0.01% นะคะมากที่สุดก็คือไม่เกิน 0.1% นะคะจะยกตัวอย่างเคสนี้นะคะเป็นผู้หญิงอายุ61ปีนะคะปฏิเสธโรคประจำตัวนะคะ
ก็มีอาการว่าหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1ไม่มีปัญหาอะไรพอได้รับวัคซีนเข็มที่2นะคะได้ประมาณ6ชั่วโมงก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเสร็จเรียบร้อยไปเข้าห้องน้ำนะคะกลับออกมาก็พบว่าหมดสติไปแล้วนะคะเรียกไม่รู้ตัวก็มีคนเข้าไปช่วยเหลือรีบส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ว่าสัญญาณชีพไม่ได้เคสนี้เนี่ยสาเหตุการตายเบื้องต้นบอกว่าเป็นคาร์เดียกอะเรสต์ไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่หลังจากที่ได้ออทอปซีแล้วส่งชันสูตรแล้วเนี่ยพบว่าคนไข้เนี่ยมีโครนิกโคโรนารีออคคลูชั่นอยู่เดิมนะคะและหลังจากที่ดูสอบสวนอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยก็พบว่าเคสนี้น่าจะเป็นอาการแพ้รุนแรงหรืออนาฟิแล็กซิสเคสนี้ก็เข้าข่ายกลุ่ม A ก็คือเกิดจากตัววัคซีนนะคะอยากชวนให้ดูเคสที่2นี่ค่ะเป็นเคสผู้หญิงอายุ30ปีนะคะคนนี้เนี่ยก็บอกว่า7วันก่อนได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะก็บอกว่ามีไข้หลังจากนั้นได้สัก2วันหลังจากนั้นก็มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะคะพอไปตรวจแล้วเนี่ยพบว่ามีเกล็ดเลือดเนี่ยต่ำเหลือ 70,000 นะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็อาการก็เลวร้ายลงนะคะปรากฏว่าไป CT scan ก็พบว่ามี intracranial hemorrhage นะคะซึ่งมีการตรวจ anti PFO ก็พบว่า positive เคสนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างของ cerebral venous sinus thrombosis with intracranial hemorrhage นะคะแล้วก็เป็น vaccine induced thrombotic thrombocytopenia นะคะซึ่งคนไข้เหล่านี้เนี่ยจะพบตามหลังวัคซีนที่เป็นวัคซีนจากผลิตจาก AstraZeneca นะคะหรือจาก Johnson คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากวัคซีนที่เป็นไวรัลเวกเตอร์วัคซีนนั่นเองนะคะซึ่ง VITT เนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้พบเฉพาะ cerebral vein นะคะอาจจะพบที่เส้นเลือดอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดที่ขาเป็น deep vein นะคะหรือที่เส้นเลือดในปอดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจำเป็นจะต้องกังวลใจก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะประมาณ 5-20 วันหลังจากฉีดวัคซีนที่เป็นอะดีโนไวรัลเวกเตอร์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่วัคซีนเนี่ยเป็นตัวอินดิวส์เลยให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์นั้นนะคะและเฉพาะ VITT เนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดบ่อยดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการระมัดระวังว่าจะมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยพบประมาณ1ใน3ล้านโดสทีเดียวนะคะซึ่งสมาคมของโลหิตวิทยาเนี่ยค่ะก็ได้แนะนำแนวทางของการรักษาไว้นะคะว่าแค่สงสัยก็ต้องรักษาไปก่อนนะคะด้วยการให้ IVIG และยังมีการให้การรักษาอื่นๆเพิ่มเติมมีสเตียรอยด์ด้วยนะคะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องพยายามสืบสวนส่ง anti PFO นะคะซึ่งเราสามารถที่จะทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ definite ได้นะคะอยากชวนมาดูเคสนี้ค่ะน้องอายุ16ปีนะคะปรากฏว่า3วันก่อนเนี่ยไปรับวัคซีนไฟเซอร์มาหลังจากนั้นก็มีอาการปวดเมื่อยเจ็บบริเวณที่ฉีดนะคะหลังจากนั้นก็มีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนอะไรมันกดทับที่หน้าอกแน่นหายใจไม่ออกนะคะพอทำ EKG เนี่ยก็พบว่ามี sinus tachycardia มี non specific ST T change นะคะมี decreased QIS voltage นะคะแล้วก็มี AV block แล้วก็มี VTAC ด้วยนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่ามีการสูงขึ้นของ top T กับ CKMB นะคะซึ่งหลังจากที่แอดมิทเข้ามาคนไข้ก็อาการดีขึ้นเราก็ให้นาพร็อกซีนคนไข้ก็ค่อยๆดีขึ้นโดยที่คาร์เดียกมาร์เกอร์ก็กลับมาเป็นปกติซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในเคสที่เกิดจาก mRNA วัคซีน induced myopericarditis ซึ่ง myopericarditis เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรากังวลใจกันว่าฉีดวัคซีน mRNA แล้วจะมีผลซึ่งทำให้เกิดภาวะที่รุนแรงขนาดนี้จะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะสิ่งนี้เนี่ยพบในเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในวัยรุ่นที่โตๆหน่อยนะคะผู้หญิงก็จะพบน้อยกว่านะคะแล้วก็เด็กโตก็จะพบมากกว่าเด็กเล็กนะคะแต่ทั้งหมดสบายใจได้อย่างหนึ่งว่าโอกาสที่จะรุนแรงเนี่ยน้อยมากๆต้องบอกว่า 99.99% เนี่ยเป็นปกติหายกลับมาเป็นปกติโดยไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็มีเหมือนกันเป็นแรร์เคสนานๆทีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่อาจจะเป็นรุนแรงได้ดังนั้นเราจึงแนะนำว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วนะคะอย่าไปออกกำลังกายหนักๆในช่วง7วันแรกนะคะส่วนอัตราการเกิดเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคะภาพรวมทั่วไปเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1ใน 200,000 ในเด็กเล็กนะคะถ้าเด็กโตก็อาจจะ1ใน 20,000 เป็นต้นนะคะ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีการรายงานแล้วเราก็จะรู้เลยว่าอ้ออันนี้คือ A นะคะคือกลุ่มที่สัมพันธ์กับวัคซีนต่อไปก็จะเป็นกลุ่มย่อยของการสัมพันธ์กับวัคซีนก็คือปฏิกิริยาที่เกิดจากความกังวลใจนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่า ISRR กลุ่มนี้คือ Immunization Anxiety Related Reaction นะคะซึ่งประกอบด้วยอาการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาการเป็นลมhyperventilation หอบเลยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็มีอาการเหมือนหมดสติไปเลยบางคนชักเลยนะคะถ้าพวกเราจำเหตุการณ์นี้ได้ในช่วงแรกๆที่เรามีการใช้วัคซีนซิโนแวคเข้ามาในประเทศไทยเราจะมีการให้ฉีดบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนะคะเราก็เกิดปัญหาว่าบุคลากรทางการแพทย์มีอาการว่าฉีดไปแล้วมีอาการมึนชามือไปเท้าหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากความไม่ไว้วางใจว่าเอ๊ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันวัคซีนปลอดภัยดีหรือเปล่าแล้วก็เกิดอาการกังวลใจบางคนมีอาการเหมือนอ่อนแรงไปคล้ายๆสโตรกเลยนะคะแต่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติภายในเวลาชั่วข้ามคืนหรือแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็มีออกข่าวกันจนเป็นที่รับทราบกันในวงกว้างนะคะว่ามีอาการเหมือนอัมพาตอัมพฤกษ์ชั่วคราวจริงๆแล้วมันเกิดเป็นเพราะว่าความกังวลใจนะคะแล้วจนเกิดอาการอ่อนเปลี้ยไปเลยแล้วสักพักก็หายกลับมาเป็นปกตินะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการนำเคสที่เป็นกลุ่มก้อนเคสเหล่านี้ชอบเกิดเป็นกลุ่มก้อนนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยเป็นทีเลย5คน10คนนะคะซึ่งมันเกิดก็บางครั้งเราอาจจะเรียกว่าอุปทานหมู่นะคะซึ่งพอเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเหนี่ยวนำทำให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความรู้สึกคล้ายคลึงตามมาได้นะคะอาการหลักๆก็คืออาการชาอาการปวดศีรษะวิงเวียนอ่อนเพลียนะคะซึ่งผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะคะแน่นอนบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็จะเน้นไปทางผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะว่ามีน้องๆพยาบาลมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็อาจจะเกิดบางคนมีอาการมากเนื่องจากมีความเซนซิทีฟต่ออาการเหล่านี้ก็จะมีอาการเยอะหน่อยนะคะแล้วบางคนก็อ่อนแรงไปแล้วก็เหมือนแบบเอ๊ะเหมือนไม่หายสักทีแต่จริงๆแล้วสุดท้ายเมื่อให้กำลังใจแล้วบอกมันจะกลับมาเป็นปกติเขาก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะสุดท้ายไม่มีใครที่ยังเหลือเป็นเรซิดูอลแดเมจหรืออะไรนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะกับวัยรุ่นนะคะตอนที่เราเริ่มฉีดวัคซีนของไฟเซอร์นะคะให้กับนักเรียนที่โรงเรียนนะคะโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนะคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็เกิดอาการเช่นเดียวกันก็คือวูบเป็นลมตกเก้าอี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เป็นอาการของ ISRR ซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็น vagal reflex เพราะว่าเขากังวลใจมากก็กลัวเจ็บด้วยกลัวเอ๊ะวัคซีนจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ใจตุ้มๆต่ำๆนะคะแล้วก็เกิดอาการที่ปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายเนี่ยค่ะจนกระทั่งคล้ายเป็นลมได้ในอเมริกาก็เกิดอาการคล้ายๆกันนะคะอเมริการายงานว่ามี5คลัสเตอร์เลยซึ่งมีบางคนนะคะก็ถึงขนาดชักเลยนะคะก็แน่นอนเป็นลมชักแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลทุกอย่างก็หายนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาการของ vagal reaction หรือ ISRR เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้นะคะเพราะบางครั้งอาการเนี่ยมันคล้ายคลึงมากกับ anaphylaxis ก็คือเป็นลมวูบไปบางคนถึงขนาด vital sign change นะคะต้องมา resuscitate กันเลยนะคะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเฝ้าดูอาการใกล้ชิดแล้วก็รักษาไปก่อนถ้าเราไม่แน่ใจเรารักษาไปก่อนนะคะเพื่อให้คนไข้มีความปลอดภัยแต่ allergic reaction หรือ anaphylaxis เนี่ยอาจจะเกิดใน1ในหลายๆแสนหรือ1ในล้านแต่ vagal reaction เนี่ยจะเกิดพบได้บ่อยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความไม่เหมาะสมเช่นในสถานที่ที่มีการฉีดวัคซีนที่ร้อนอบอ้าวคนมาฉีดก็กลัวแถมตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับเลยเหนื่อยอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาเป็นทีเป็นกันหลายๆคนแบบเป็นตับเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็น vagal reflex หรือ ISRR มากกว่าที่จะเป็น anaphylaxis นะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของภาวะที่เกิดจากวัคซีนนะคะแต่เกิดจากการใช้วัคซีนอย่างไม่ถูกต้องอันนี้เราพบบ่อยเลยนะคะเช่นอะไร1ขวดเนี่ยเขาเอาไว้ให้สำหรับ6คนนะคะก็ฉีดทั้งขวดเลยค่ะให้คนคนเดียวนะคะอันนี้เราเจอหลายครั้งเลยนะคะแต่ก็ยังโชคดีว่าไม่ได้เกิดปฏิกิริยารุนแรงแม้ว่าจะฉีดโอเวอร์โดสไปเท่าที่เราเคยได้รับรายงานมานะคะนอกจากนี้เนี่ยการเทคนิคการฉีดเช่นเราบอกว่าให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อในตำแหน่งที่ upper one third บริเวณเดลตอยด์เนี่ยบางคนก็ไปฉีดซะที่หัวไหล่เลยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะค่อนข้างเจ็บมากนะคะเพราะว่า
แถวนั้นมันก็จะมีลิกาเมนต์เทนดอนเยอะนะคะก็จะทำให้เกิดกระตุ้นให้คนที่กลัวอยู่แล้วเกิด ISRR ขึ้นมาได้นะคะเทคนิคการฉีดที่ไม่ถูกต้องหรือฉีดต่ำเกินไปก็จะมีเส้นประสาทฝอยที่อาจจะไปเดินทางอยู่แถวๆบริเวณนั้นพาดผ่านแถวบริเวณนั้นก็จะทำให้ถูกปลายเข็มได้ก็จะเกิดอาการเจ็บบางคนบอกเจ็บเนี่ยนะร้าวลงไปถึงปลายแขนเลยนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะที่ฉีดไม่ถูกเทคนิคนี้เองนะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายเหล่านี้นอกจากนี้เนี่ยคุณภาพของการผลิตวัคซีนอาจไม่ได้มาตรฐานเกิดการปนเปื้อนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งกรณีนี้เรายังไม่เคยพบนะคะเพราะว่าวัคซีนทุกหลอดทุกขวดเนี่ยจะต้องมีหลอดรีลิสมีการตรวจสอบโดยกรมวิทย์นะคะดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เราจะส่งวัคซีนและขวดนั้นและขวดใกล้เคียงหลอดใกล้เคียงไปตรวจสอบนะคะเสมอซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยพบปัญหาเรื่องคุณภาพบกพร่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็สบายใจได้อย่างหนึ่งนะคะว่าข้อนี้เป็นข้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่เคยเกิดเลยนะคะที่เคยเกิดมาในอดีตก็คือกรณีที่ปนเปื้อนเช่นดูดไม่ได้ใช้สเตอไรด์เทคนิคราคาเข็มเอาไว้อย่างเงี้ยทำให้เกิดคอนทามิเนชันแล้วพอฉีดแล้วก็เลยมีแบคทีเรียลคอนทามิเนชันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเพราะว่าเทคนิคของเราดีขึ้นมากทุกคนรับทราบดีว่าจะต้องสเตอไรด์เทคนิคนะคะจะขอเล่าไปถึงกลุ่มที่3ก่อนนะคะคือกลุ่มโคอินซิเดนทัลก่อนที่จะไปถึงกลุ่มที่2และ4นะคะกลุ่มที่3คือข้อกลุ่ม4โคอินซิเดนทัลคือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากวัคซีนแต่เผอิญมาเกิดใกล้ชิดในช่วงที่ฉีดวัคซีนพอดีนะคะทำให้คนเข้าใจผิดซึ่งมักจะเป็นข่าวใหญ่อยู่เสมอนะคะซึ่งกรณีที่เราจะบอกได้ว่าเอ้ยมันโคอินซิเดนต์นะมันไม่เกี่ยวข้องนะเราก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดนะคะเอาข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยมาดูสำหรับรายนั้นให้ชัดๆถ้ามีการเสียชีวิตจำเป็นต้องชันสูตรนะคะเพื่อที่จะได้เอาผลชันสูตรเนี่ยมาสามารถตีความได้ว่าโอเคเขามีโรคอะไรที่จะอธิบายเหตุของอาการหรือเหตุของการเสียชีวิตนั้นๆได้หรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้จำเป็นมากเพื่อสร้างความมั่นใจว่าถ้าการชันสูตรนี้ออกมาแล้วเกี่ยวข้องกับวัคซีนเราจะต้องมีการหยุดใช้วัคซีนแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนวัคซีนก็จะปลอดภัยก็แปลว่าวัคซีนยังปลอดภัยอยู่สามารถ go on ใช้ต่อไปได้นะคะอยากจะยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งนะคะเคสนี้เนี่ยอายุ47ปีเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วเขาก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรร้ายแรงนอกจากเป็นเบาหวานนะคะเคสนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนแรกก็ได้รับวัคซีนเข็มที่1นะคะไม่มีปัญหาอะไรด้วยวัคซีนซิโนแวคนะคะเข็มที่2ก็ยังเป็นซิโนแวคนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะต่อมาได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3นะคะประมาณ2วันก่อนมาโรงพยาบาลหลังจากฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยนะคะได้ประมาณ2วันนะคะเขาก็มีอาการว่าหนาวสั่นขึ้นไส้อาเจียนนะคะยังมีอาการไม่ทุเลาเลย1วันก่อนก็รู้สึกหนาวสั่นมากขึ้นนะไม่ได้ไปรับการรักษาที่ไหน8ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลก็มีอาการหนาวสั่นไข้สูงเนี่ยนะคะไปต้มสมุนไพรกินชื่อสมุนไพรว่านรางจืดนะคะกินแล้วก็รู้สึกมึนงงชาขาทั้ง2ข้างนะคะ4ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลรู้สึกไม่ไหวแล้วญาติส่งมาโรงพยาบาลมาถึงปั๊บเนี่ยก็พบว่าน้ำตาลสูงนะคะ426มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีการให้อินซูลินกันนะคะต่อมาเนี่ยก็มีไข้สูงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็มีการไข้สูงมากควบคุมน้ำตาลนะคะมีการเทคบัตรเคาน์เตอร์ไปก็พบว่าบัตรเคาน์เตอร์ขึ้นกรัมเนกาทีฟแบซิลลายก็มีการให้แอนติบายติกนะคะสุดท้ายเคสนี้ก็เสียชีวิตเนื่องจากว่ามี respiratory failure นะคะแต่ผลบัตรเคาน์เตอร์ออกมาขึ้น E.coliเคสนี้เป็น E. coli sepsis นะคะ acute kidney injury มี severe hyperglycemia severe metabolic acidosis และ respiratory failure เพราะนั้นเคสนี้ฟันธงได้ค่ะไม่เกี่ยวกับวัคซีนแน่นะคะแต่เผอิญเกิด2วันหลังจากได้รับวัคซีนนะคะคนก็จะงงว่าเอ๊ะมันวัคซีนหรือเปล่าขอยกตัวอย่างเคส B กับ D นะคะกลุ่ม B กับกลุ่ม D ก็คือกลุ่มที่ฟันธงไม่ได้ว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่ได้เกิดจากวัคซีนหรือกลุ่มดีก็คือไม่มีข้อมูลเพียงพอนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเอาทั้งระยะเวลารูปแบบของการดำเนินโรคการวินิจฉัยโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยมันใกล้เคียงมากเลยกับเวลาที่อาจจะเป็นผลจากการกระตุ้นของวัคซีนได้เช่นวัคซีนเนี่ยจะมีผลทำให้เกิดไข้ไม่สบายอยู่สัก2วันถ้าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นใกล้เคียงกันนะคะเราก็จะเหมาว่าเป็นกลุ่มนี้กลุ่ม B นะคะยกตัวอย่างเลยนะคะเป็นหญิงไทยอายุ83ปีเนี่ยนะคะเค
คสนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีโรคหัวใจอยู่ก่อนนะคะมีประวัติผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะถึง3เส้นเลยนะคะเคสนี้เขาก็มารับวัคซีนเข็มที่1เป็นซิโนแวคนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะหลังจากฉีด30นาทีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็วันรุ่งขึ้นนะคะขณะที่ผู้ดูแลกำลังอาบน้ำให้ผู้ป่วยเนี่ยก็อยู่ดีๆก็มีอาการขาซ้ายอ่อนแรงขึ้นมาแล้วก็หมดสติไปในทันทีเลยนะคะก็มีการส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มี EKG ก็เจอปัญหามากมายซึ่งเป็นโรคดั้งเดิมของเขานะคะวินิจฉัยเบื้องต้นก็บอกว่าเป็น stroke นะคะซึ่งพอทำ CT scan ก็พบว่ามี well defined hyperdensity นะคะ lesion อยู่ที่ light basal ganglia นะคะแล้วก็ light thalamus นะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็น basal ganglia hemorrhage นะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยเข้าได้กับ hypertensive stroke นะคะมี intracranial hemorrhage นะคะแต่เผอิญว่าเหตุการณ์มันเกิดใกล้เคียงกับหลังฉีดวัคซีนอย่างมากเราก็เลยให้ตัดสินเป็นกลุ่ม B นะคะก็คือ indeterminate ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดจากว่าวัคซีนเนี่ยinduce หรือกระตุ้นให้เกิดไข้นะคะแล้วก็เลยทำให้โรคเดิมที่เขาเป็นเนี่ยค่ะมีโอกาสจะเกิดสโตรกอยู่แล้วนะคะมีเส้นเลือดหัวใจก็ตีบอยู่แล้วนะคะมีปัญหาของเส้นเลือดอยู่แล้วเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนเลยก็ได้เคสนี้วัคซีนอาจจะไม่ได้กระตุ้นเลยเพราะว่าคนนี้อาจจะไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆจากวัคซีนเลยแต่เขาจะเป็นของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขามีความเสี่ยงสูงเขามีเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นอยู่แล้วมีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกอยู่แล้วก็เลยให้เป็นอินดีเทอร์มินค่ะก็จะขอยกตัวอย่างอีกสักเคสหนึ่งนะคะเคสนี้เป็นผู้ชายอายุ90ปีปฏิเสธโรคประจำตัวหรือการแพ้ใดๆนะคะก็ไปฉีดวัคซีนเข็มที่1ด้วยโมเดอร์นาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเข็มที่2หลังจากฉีดไปได้วันรุ่งขึ้นนะคะก็มีอาการหายใจเหนื่อยไม่รู้สึกตัวญาติก็พาไปส่งนะคะที่โรงพยาบาลก็พบว่า EKG มี PVC เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ใส่ทิวทำคาร์เดียกแคทก็พบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบหลายเส้นนะคะเคสนี้ก็วินิจฉัยว่าเป็นนอนสติมี่เคสนี้เนี่ยก็เสียชีวิตหลังจากแอดมิดไปได้ประมาณ5วันนะคะเคสนี้เราวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่ม2ก็คือกลุ่มอินดีเทอร์มินเพราะว่าแม้ว่าเราจะรู้แน่ๆว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตจากหัวใจขาดเลือดนะคะแต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้มันเกิด1วันหลังจากฉีดวัคซีนไม่รู้ว่าวัคซีนเป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่านะคะหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่มั่นใจ 100% ว่าวัคซีนกระตุ้นหรือเปล่าแต่วัคซีนไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงนะคะก็จะขอยกตัวอย่างอีกสักเคสนึงนะคะเป็นผู้ชายอายุ72ปีนะคะก็ปฏิเสธการแพ้หรือโรคประจำตัวใดๆนะคะญาติก็บอกว่ามีแขนขาอ่อนแรงมาประมาณปีนึงละต้องใช้ไม้เท้าพยุงไม่ได้ไปรับการรักษาที่ไหนนะคะเขาก็ไปฉีดวัคซีนเข็มที่1หลังจากฉีดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะพัก30นาทีก็โอเค5วันหลังฉีดก็ไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นสัญญาณว่าเป็นป่วยหรืออะไรนะคะแต่ญาติไปพบว่าเสียชีวิตแล้วนอนอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งคาดว่าจะมีเสียชีวิตมานานสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีการชันสูตรพลิกศพแล้วก็พบว่าเสียชีวิตมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็พบบาดแผลนะคะซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากว่าล้มลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตก็เลยไม่ได้ส่งชันสูตรอย่างเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เราได้ประวัติน้อยมากบอกไม่ได้เลยว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรนะคะกรณีอย่างนี้เนี่ยค่ะเราจะให้เป็นกลุ่ม D หรือ insufficient data นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราอยากจะให้มีการชันสูตรพลิกศพและชันสูตรจริงด้วยนะคะส่งผ่าชันสูตรจริงด้วยเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างไรนะคะนอกจากนี้นะคะพวกเราคงจะทราบดีว่าขณะนี้มีการปล่อยข่าวที่ไม่ค่อยถูกต้องเป็นข่าวที่บิดเบือนซึ่งทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนค่อนข้างมากนะคะซึ่งผู้ที่ปล่อยข่าวปลอมเนี่ยค่ะก็จะมี2กลุ่มคือกลุ่ม A คือกลุ่มที่ตั้งใจที่จะปล่อยข่าวปลอมเพื่อที่จะดิสเครดิตวงการที่มีการใช้วัคซีนนะคะแล้วด้วยต้องการผลประโยชน์อะไรๆก็ตามแต่เมื่อปล่อยไปแล้วก็จะมีกลุ่ม B ซึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อตามนะคะซึ่งกลุ่มที่เชื่อตามเนี่ยค่ะเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็อยากจะให้คนอื่นเชื่อตามด้วยนะคะได้รับรู้ข่าวสารด้วยก็มีการแพร่ข่าวออกไปใหญ่เลยนะคะซึ่งข่าวปลอมเหล่านี้ค่ะเราต้องมีความรู้เท่าทันนะคะเช่นข่าวบอกว่าmRNA วัคซีนเนี่ยมีไมโครชิปฝังอยู่นะคะจะเปลี่ยนยีนของมนุษย์เรานะคะทำให้เราเป็นหมันทำให้เราอายุสั้นลงนะคะหรือว่า
ผู้ที่เป็นศาสนามุสลิมก็จะบอกว่าวัคซีนเนี่ยมันทำเกิดจากผลิตภัณฑ์ของหมูของสุกรฉีดไม่ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะหรือบอกว่าวัคซีนเนี่ยยิ่งทำให้โรคเป็นแล้วยิ่งรุนแรงเข้าไปอีกวัคซีนทำให้ตายเร็วขึ้นหรือว่าวัคซีนเนี่ยเป็นการรวมหัวสมรู้ร่วมคิดนะคะกับผู้ผลิตรายใหญ่ๆทำให้เขาเนี่ยมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งเราจะต้องมีความรู้เท่าทันเราจะเห็นว่าประโยชน์ของวัคซีนนั้นมีมากมายทำให้เมื่อก่อนเนี่ยมีการเสียชีวิตจากโควิดมากมายวันนึงเสียชีวิตที200-300คนเดี๋ยวนี้เนี่ยนั้นโอกาสที่จะเสียชีวิตน้อยมากนะคะถ้ามีการฉีดวัคซีนนะคะแม้ว่าเราจะเป็นโรคได้แต่ก็จะไม่รุนแรงนะคะอย่างเช่นกรณีนี้ค่ะว่าเป็นแพทย์ให้ความเข้าใจผิดว่าพอฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยในหมู่แพทย์แล้วทำให้แพทย์เนี่ยมีอัตราการตายสูงกว่าคนทั่วไป10เท่าซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมของเราเลยนะคะแต่ก็ยังมีข่าวที่อาจจะไม่ได้บิดเบือน 100% แต่เป็นข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดนะเช่นคุณลุงบอกว่านะคะยิ่งฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยจากเดินไม่ได้เนี่ยเดินได้เลยไม่ปึ๋งปังกลับมาปึ๋งปังได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเชิงนึงในทางบวกแต่ก็เป็นความบิดเบือนเช่นกันนะคะเพราะบางทีผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมีลูกหลานมาเชียร์ให้ฉีดวัคซีนก็มีกำลังใจลุกขึ้นมาเดินนะคะที่จริงก็เดินได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมีกำลังใจมากขึ้นก็มีการพยายามมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือโซเชียลมีเดียค่ะเมื่อสังคมได้รับข่าวที่ไม่ถูกต้องควรตรวจสอบก่อนแชร์ออกไปนะคะเราไม่ควรที่จะรีบแชร์ข่าวที่มีความตื่นเต้นจนกว่าจะมั่นใจว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวจริงนะคะแล้วก็เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อที่จะออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเร็วยกตัวอย่างเช่นมีการให้ข้อมูลโดยนักวิชาการที่อาจจะบอกว่าโอ้ฉีดวัคซีนมากไปแล้วจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้าข้างไวรัส5องค์กรวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นราชวิทยาลัยอายุรแพทย์สมาคมโรคติดเชื้อของผู้ใหญ่ของแพทย์ผู้ใหญ่ต่างๆมากมายนะหลายหลายองค์กรนะก็ช่วยกันออกมาพูดเลยบอกว่าไม่เป็นความจริงซึ่งอันนี้การโต้ตอบอย่างชัดเจนและรวดเร็วให้ความรู้ที่ถูกต้องอันนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องนะคะเช่นเดียวกันนั้นเราเกิดภาวะอาการอัมพาตอัมพฤกษ์ชั่วคราวนะคะทางผู้รับผิดชอบก็ได้มีการเรียกประชุมโดยด่วนนะคะปรึกษาหารือกับทางองค์การอนามัยโลกเลยแล้วก็มีการสืบสวนอย่างโปร่งใสสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมต้องการและจะต้องรีบปล่อยข่าวออกโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ไปเชื่อข่าวปลอมต่างๆนะคะคอร์สจบด้วยสไลด์สุดท้ายค่ะการป้องกัน AEFI ค่ะคือเราจะต้องรู้ก่อนนะคะมีความตระหนักว่าวัคซีนที่เอามาใช้เนี่ยถ้าไม่มีประโยชน์เราไม่เอามาใช้แน่นอนไม่มีการแนะนำมาให้เอามาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นวัคซีนต้องมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากกว่าปล่อยให้เป็นโรคตามธรรมชาตินะคะแต่วัคซีนทุกชนิดเราต้องทราบว่ามี AEFI ได้เสมอนะคะแต่อัตราการเกิดไม่มากนักและเราจะต้องมีความติดตามอย่างใกล้ชิดดูแลรักษาอย่างเหมาะสมนะคะและข้อสำคัญจะต้องมีการสืบสวนอย่างโปร่งใสดังนั้นการป้องกันก็คือการให้ความรู้นะคะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเตรียมสถานการณ์เตรียมสถานที่มีการฝึกอบรมให้เทคนิคการฉีดที่ถูกต้องมีการรักษาที่ถูกต้องเมื่อมี AEFI เกิดขึ้นและมีการตระเตรียมผู้ที่มารับวัคซีนว่าเขาควรอยู่ในสภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเหมาะสมไม่ได้เป็นโรคที่กำลังรุนแรงอยู่นะคะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องสืบสวนเร็วให้การตอบสนองที่เหมาะสมให้ข่าวเร็วและจัดการข่าวปลอมค่ะแน่นอนวัคซีนมีประโยชน์นะคะและ AEFI เกิดขึ้นแน่นอนพวกเราควรที่จะต้องจัดการรับมืออย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะThank you.